พ่อครับผมขอเงิน20บาทไปซื้อขนมครับ20บาทจะไปซื้ออะไรได้หรอน้าให้ร้อยนึงเลยซื้อขนมไปเชงทำแบบนั้นตามใจเด็กอ่ะเดี๋ยวเด็กมันจะเสียนิสัยอ่ะ20บาทพอไหมพอครับพ่อขอบคุณครับเออระวังรถด้วยล่ะครับพ่อกลับมาแล้วลูกแล้วขนมที่ไปซื้อล่ะรุ่นพี่ที่โรงเรียนของผมเขาตัวใหญ่กว่าผมและเขาก็เรียกเงินผมไปครับฮะนี่เรื่องอะไรกันเนี่ยไอ้พวกนั้นทำแบบนี้ได้ไงอ่ะเดี๋ยวน้าพามจัดการเองไปเชนเดี๋ยวไม่ยุ่งนะเอาเงินนี้ไปซื้อใหม่ไปพี่ปล่อยลูกพี่ไปซื้อขนมได้ไงอ่ะเดี๋ยวก็โดนพวกนั้นแย่งเงินอีกหรอกเดี๋ยวคุยงานกันต่อนะก็ตามผมว่าโครงการฟังก์ชันนี้ก็ตามที่เราคุยเอาแล้วขนมล่ะพี่ดูหน้าลูกพี่สิโดนรุ่นพี่แย่งเงินไปอีกแล้วครับช่างมันเถอะผมไม่ไปซื้อก็ได้ไม่กินก็ได้แล้วอยากกินไหมขนมอ่ะอยากกินครับแต่ว่าพี่รอบนี้พี่อย่าห้ามผมนะผมจะพาหลานเองเดี๋ยวผมไปจัดการพวกนั้นเองไปเชนนั่งลงอยากกินไหมขนมอ่ะถ้าอยากกินก็เอาเงินไปซื้อใหม่กลับมาแล้วลูกกลับมาแล้วครับพ่อแล้วเงินที่ผมโดนแย่งไปผมก็เอากลับมาหมดแล้วครับจำไว้นะลูกแบบเนี้ยเขาถึงเรียกว่าลูกผู้ชายครับพ่อนี่นักเด็กใหม่แกเช็ดโต๊ะทุกโต๊ะในร้านให้สะอาดเลยนะเสร็จแล้วฉันจะไล่ตรวจว่ามันสะอาดไหมค่ะวิ้ย
วยมากเลยเสื้อตัวนี้ก็ฉันใส่แล้วต้องสวยน่าดูเลยอ่ะเด็กใหม่เธอตั้งใจทำงานหน่อยสิวันๆก็แต่เล่นโทรศัพท์มือถืออยู่แบบนี้สวัสดีค่ะผู้จัดการฉันกำลังสอนงานเด็กใหม่อยู่เลยค่ะเด็กใหม่คนนี้ไม่ค่อยจะเชื่อฟังสักเท่าไหร่เลยค่ะผู้จัดการคะมือถือนี้ไม่ใช่ของหนูนะคะนี่ยังมาเถียงอีกผู้จัดการคะเด็กใหม่คนนี้วันๆไม่ค่อยทำการทำงานอะไรเลยค่ะเอาแต่เล่นมือถือมือถือนี้ไม่ใช่ของหนูจริงๆนะคะไม่ใช่ของหนูค่ะฉันสั่งสอนเธอยังจะมาเถียงอีกเธอทำงานแบบนี้ร้านจะแจ้งเธอมาทำไมเอาเงินเดือนของเธอทั้งหมดมาให้ฉันไม่ดีกว่าหรอพอได้ละมือถือเครื่องนี้ไม่ใช่ของเธอใช่ไหมไม่ใช่ของหนูค่ะของเธอใช่ไหมไม่ใช่ค่ะถ้าไม่ใช่ของใครฉันจะโยนทิ้งนะคุณเมย์ค่ะโทรศัพท์เครื่องนี้ของดิฉันเองค่ะคุณอ้อยคุณนี่มันหลายครั้งแล้วนะคุณก็รู้ว่าทางร้านเราห้ามเล่นโทรศัพท์ในเวลาทำงานคุณเหมยคะฉันขอโทษค่ะคุณเหมยให้โอกาสฉันนะคะต่อไปฉันจะไม่ทำอีกแล้วค่ะครั้งนี้ฉันจะให้โอกาสคุณเป็นครั้งสุดท้ายถ้าคุณยังไม่ปรับปรุงตัวอีกคุณน่าจะรู้นะว่าคุณต้องเจอกับอะไรขอบคุณค่ะคุณเหมยมึงเด็กใหม่แกทำให้ฉันเดือดร้อนแกระวังตัวไว้ให้ดีแล้วกันเป็นแค่ผู้จัดการร้านสั่งสอนฉันอยู่ได้ฉันไม่กลัวหรอกฉันทำไมไอ้บ้านนอกเสื้อผ้าฉันเปื้อนหมดไปไหนก็ไปมันงอกดีวะคุณครับเฮ้ยแกจะเรียกอะไรกันนักกันหนาเนี่ยน่ารำคาญเรียกอยู่ได้เป็นลูกค้านะครับคุณจะไม่บริการผมไหมเหรอเมื่อกี้ที่แกจับตัวฉันอะฉันยังไม่ได้เอาเรื่องแกเลยนะแล้วแกดูร้านฉันสารรูปอย่างแกเนี่ยนะจะมาสั่งอาหารร้านฉันฉันมีไล่แกออกจากร้านฉันก็บุญแค่ไหนละนุ่นเมนูอยู่ตรงนู้นอยากกินอะไรแกก็ไปสั่งเอาเองสินี่คุณคุณลูกค้าคะต้องขออภัยด้วยนะคะนี่ค่ะเมนูคุณลูกค้าเชิญเลือกได้ตามสบายเลยนะคะเสือกไม่เข้าเรื่องพอดีผมอ่านเมนูภาษาอังกฤษไม่ออกอ่ะคุณช่วยแนะนำเมนูให้ผมหน่อยได้ไหมครับจิตแท้ก็ไอ้พวกมันนอกไร้การศึกษานี่เองไม่รู้ว่าเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาเหยียบขี้หมามาหรือเปล่าก็ว่าได้กินอะไรเหม็นๆเดี๋ยวหนูแนะนำให้นะคะก็จะมีเมนูปลาช่อนน้ำตกเมนูหมึกนึ่งมะนาวนะคะที่คนนิยมสั่งกันมากที่สุดค่ะงั้นเอาเมนูตามที่แนะนำเลยแล้วกันได้ค่ะคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะอุ๊ยขอโทษนะมือลั่นคุณอ้อย
เป็นไรไหมคะฮะเจ้านายจะต้องขอโทษด้วยนะคะฉันไม่รู้จริงๆค่ะว่าคุณคือเจ้านายจะขอโทษนะคะยินดีกับคุณแน่นะครับกับตำแหน่งผู้จัดการสาขาใหม่คุณมีคุณสมบัติดีทุกอย่างเชื่อว่าคุณจะทำได้เป็นอย่างดีเลยคือส่วนคุณผมจะบอกอะไรคุณให้นะอย่าไปดูถูกใครเพียงเพราะการแต่งตัวภายนอกอย่าไปลดคุณค่าของคนน่ะเพียงแค่สายตาคุณมองเพราะคุณค่าของคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การแต่งตัวหรือว่าแก้วเหรียญเงินทองที่ใส่สมัยนี้คนมีเขาไม่อวดเขาไม่โชว์กันหรอกมีแต่คนไม่มีเท่านั้นแหละที่ชอบอวดชอบโชว์ไปหยิบโทรศัพท์คุณแล้วก็ใส่หัวออกมาจากร้านถึงได้ละไเธอไกรไม่ต้องพูดอะไรแล้วยังไงอ่ะแม่ก็ต้องหย่ากับพ่อแกนี่แม่ร้องผมเล่นใช่ไหมครับพ่อไปทำอะไรให้แม่เขาโกรธขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยพ่อไม่ได้ทำอะไรนะเว้ยพี่ยังมาใส่ความพ่อน่ะแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันอยู่ๆจะมาขอหย่าฉันรู้เหตุผลนั้นรู้เลยรู้เล่นดีว่ะพ่อชองเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่มันใช่เวลามานั่งดูทีวีไหมเนี่ยกับข้าวทำหรือยังแล้วเมื่อไหร่จะได้กินนี่เอายังอีกฉากเมื่อกี้มาทำอะไรนะพ่อดูไม่ทันนะกับข้าวร้อนๆมาแล้วจ้าแม่คะมีอีกไหมคะเดี๋ยวหนูช่วยจ้ะโอ้ยไม่ต้องลูกนั่งลงเถอะให้แม่แกไปทำของเขาเองนะนั่งลงลูกนั่ง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 นั้นลูกสองคนกินข้าวกับพ่อไปก่อนนะลูกนะแม่เอาเบียร์ในตู้เย็นมาด้วยนะจ้ารอแป๊บนึงนะพ่อคะเดี๋ยวรอแม่ก่อนนะคะค่อยกินพร้อมกันโอ้ยไม่ต้องลงไม่ต้องรออะไรหรอกลูกเดี๋ยวกับข้าวมันก็เย็นหมดนี่แม่แกเดี๋ยวเขาก็มากินของที่เหลือเองแม่แกเขาชอบกินของเหลือกินกินลูกกิน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 มาซีรีส์เกาหลีตอนจบใช่ไหมลูกเรื่องนี้แม่ก็ชอบแม่ก็อยากดูเรื่องเนี้ยมาเลยแม่มันเล่นไปสักพักแล้วมึงใช่ป่ะไม่ไรแม่รู้เรื่องเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยมันใช่เวลาดูทีวีเหรอผ้าซักเสร็จหรือยังจานชามนี่ล้างหมดแล้วเหรอแล้วบ้านช่องนี่ทำไมไม่ถูโอ้โหนี่เอาเวลามานั่งดูทีวีอยู่แบบนี้เนี่ยนะนี่อีกอย่างนะผลไม้ที่ซื้อมาเมื่อวานน่ะทำไมต้องซื้อจากในห้างด้วยมันแพงไม่รู้หรือไงทำไมไม่ไปซื้อที่ตลาดนอกเมืองมันถูกกว่า
เงินทองนี่ไม่ใช่หาง่ายนะคุณหาเองก็ไม่มีปัญญาช่วยกันประหยัดบ้างไม่ได้เหรอพ่อวันนี้ข้างนอกฝนมันตกฉันเองก็ปวดเอวอยู่อ่ะก็เลยไม่อยากขับรถไปนอกเมืองไกลๆก็เลยซื้อซุปเปอร์แถวนี้จ้ะข้ออ้างเยอะนักนะเดี๋ยวก็โดนหรอกไปเลยไปไปทำงานให้มันเสร็จเลยปะนั่งอยู่ลำคาลูกปานจริงทุกวันเนี้ยเหมือนฉันทำงานเป็นแม่บ้านแต่ทำงานฟรีนะไม่มีเงินเดือนคุณเองก็ไม่เคยใส่ใจฉันไม่เคยให้เกียรติฉันก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่กันไปเพื่ออะไรอะไรอะไรคือทำงานฟรีนี่ผมให้คุณเดือนละตั้ง 5,000 นะ 5,000 อย่างนั้นเหรอใครเงินนี่ไงที่เอาไปซื้อของที่คุณชอบไม่ว่าฉันจะซื้อผลไม้ฉันก็ต้องซื้อผลไม้ที่คุณชอบฉันจะกินข้าวฉันก็ต้องกินของที่เหลือจากคุณฉันน่ะอายุจะเข้าไป70แล้วนะลูกๆ ก็แต่งงานมีครอบครัวกันหมดแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะต้องทนอยู่กับคุณทำไมในเมื่อฉันไม่มีความสุขต่อไปเนี้ยฉันขอใช้ชีวิตของฉันเองบ้างอยากจะกินอะไรฉันก็กินอยากจะไปไหนฉันก็ไปไม่อยากทำกับข้าวฉันก็ซื้อกับข้าวมากินหวังว่าคุณน่ะคงเข้าใจนะพรุ่งนี้เราไปเจอกันที่อำเภอ